สีพิจิกทุกท่านนะครับช่วงครึ่งปีหลัง2563ตรงนี้นั้นสินแสหมิงอยากจะบอกให้คุณฟังชัดๆว่าเป็นช่วงครึ่งปีหลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของชะตาชีวิตของคุณใครที่เป็นชาวลัคนาราศีพิจิกก่อนหน้านี้คุณมีความกังวลใจในเรื่องการเงินการทองมีความไม่ค่อยมั่นใจกังวลใจเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องเศรษฐกิจการเงินในช่วงครึ่งปีหลังนั้นสินแสหมิงอยากจะบอกว่าดาวนะครับดาวพฤหัสและดาวเสาร์นั้นได้โคจรกลับมาในภพการเงินเหมือนเดิมการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นยังไปได้อยู่คุณไม่ต้องไปกังวลอะไรเกินเหตุนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไว้ตั้งนานแล้วว่าชาวลัคนาพิจิกนั้นดวงตกไปตอนประมาณปี585960แล้วมันก็จะขยับเดินหน้าแล้วนะครับช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่คุณนั้นวุ่นวายกับชีวิตมากนี่พอมันผ่านมาถึงช่วงปี63ตรงนี้แล้วเนี่ยดาวนะครับมันเดินหน้าแล้วขยับดีขึ้นไปแล้วตามลำดับอย่ากระนั้นเลยชาวลัคนาพิจิกหลายๆคนนะครับก็มีสภาวะที่บางครั้งแล้วจิตตกชอบมีเรื่องไม่สบายใจเข้ามาให้ตัวเองนั้นครุ่นคิดอยู่เรื่อยถ้าอธิบายตามหลักของโหราศาสตร์หรือแอสโทรโลจีแล้วนั้นก็ต้องบอกว่าก็เพราะดาวราหูกับดาวมฤตยูที่มันทำมุมปลายหอกแหละครับอันนี้ไม่ใช่ท่าพี่อีทวงฟรายนะครับดาวทำมุมปลายหอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกทำให้ชาวพิจิกนั้นมีความกังวลใจในเรื่องของการเงินเรื่องงานมีความไม่ค่อยสบายใจที่อยู่ลึกๆมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตแต่ก็ขอย้ำให้คุณฟังว่าดวงชะตาของคุณนั้นกำลังก้าวหน้าไปได้ด้วยดีคุณผ่านช่วงโควิดมาได้แบบสวยงามแล้วก็หลังจากนี้ไปการงานก็จะขยับดีขึ้นทั้งงานที่1งานที่2โดยเฉพาะงานที่2ของชาวลัคนาราศีพิจิกสินแสหมิงพยากรณ์มาให้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าคุณนะครับกำลังที่จะขมักเขม้นทำอะไรสักอย่างนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่2หรืองานที่2แล้วงานตรงนี้จะขยับก้าวหน้าไปได้อย่างดีนะครับแล้วก็ชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกการเงินก็จะมั่นคงดีด้วยอย่ากันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสขยับเปลี่ยนแปลงนะครับชะตาชีวิตอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณกันยาตุลาคมจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มต้นที่ดีนะครับใครที่มีแผนอยากจะทำอะไรในช่วงนั้นมีโอกาสจะได้รับความสำเร็จอาจจะเป็นการเปิดมิติใหม่ของชาวพิจิกก็ได้หรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นในอาชีพที่สองอย่างมั่นคงถาวรก็ได้นี่แหละครับคือการโคจรของดวงดาวของชาวลัคนาราศีพิจิกจริงๆแล้วดาวเสาร์กับดาวพฤหัสเคยโคจรอยู่ณตำแหน่งนี้อยู่แล้วแล้วก็เดินหน้าไปตอนนี้กลับถอยหลังมาอีกแต่การกลับถอยหลังมาตรงนี้นั้นมันมีความแปลกกว่าคราวก่อนก็คือว่าดาวราหูนั้นไม่ได้เล็งดาวเสาร์กับดาวพฤหัสแล้วราหูจะขยับย้ายในช่วงรอยต่อระหว่างกันยาเข้าตุลาคมแน่นอนที่สุดการขยับย้ายของดาวราหูตรงนี้นั้นนะครับไปเล็งลัคนาชาวลัคนาราศีพิจิกได้องค์เกณฑ์ได้กีตะเกณฑ์นั่นก็หมายความว่าคุณจะตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานบางคนก็จะมีการขยับขยายเรื่องที่อยู่อาศัยซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือการเงินอาจจะหมดไปเกี่ยวเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ได้เพราะดาวราหูนั้นมันมาจากเรือนพันธุดาวเจริญพันธุโคจรไปเป็นติกีตะเกณฑ์ก็แน่นอนที่สุดครับว่าคุณจะต้องขยับขยายหรือมีโอกาสที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นความมั่นคงกับชีวิตมากยิ่งขึ้นและดาวราหูที่ย้ายไปอยู่ในภพปัตตนีตรงนี้นั้นอยากจะบอกกับคุณว่าคู่ครองหรือคนรักของชาวมิถุนนะครับในกรณีที่คุณมีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณอย่างมากจะช่วยผลักดันหรือว่าช่วยคิดช่วยทำอะไรบางอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับผลักดันให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีการทำอะไรร่วมกันบางอย่างกับคู่ครองแล้วโอกาสความเจริญก้าวหน้าตรงนี้มันมีฟันเฟืองมาจากคู่ครองทำไมผมถึงต้องพูดเช่นนั้นเพราะว่าดาวราหูมาจากเรือนพันธุเรือนพันธุมันหมายถึงการสร้างหลักทรัพย์สร้างฐานะลงหลักปักฐานและดาวตรงนี้เข้ามาอยู่ในเรือนปัตตนีเรือนคู่ครองก็หมายความว่าคุณอาจจะต้องมีการแพลนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องความเป็นอยู่ต่างๆซึ่งฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดนั้นจะมาจากคู่ครองคนรัก
ผัวคุณหรือเมียคุณนั่นเองหรือใครที่กำลังคบหากันอยู่ก็อย่างที่บอกว่าคู่ของคุณจะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้อย่างมากทีเดียวในเรื่องของความรักนะครับผมบอกไปแล้วว่าคู่ครองจะเข้ามามีบทบาทตรงนี้ส่วนเรื่องของความเข้าใจกันนั้นเนี่ยดีกว่าช่วงต้นปีครับช่วงต้นปีนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกครึ่งปีแรกเนี่ยอิทธิพลของดาวราหูกับดาวมนุษยูทำให้คุณวิตกกังวลคิดมากบางครั้งไม่มีความสุขบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกน้อยใจหรือมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ครึ่งปีหลังนั้นดาวที่เดินตรงนี้ผมมั่นใจว่าความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับยกเว้นแต่ตัวคุณเองนั้นไม่ค่อยระวังความคิดตัวเองเป็นคนจิตตกง่ายอันนี้ก็พูดยากนะเพราะว่าที่ผ่านมาดาวราหูกับดาวมนุษยูทำมุมปลายหอกเนี่ยมันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจล้วนๆเลยฉะนั้นชาวพิจิกทุกคนในช่วงที่ผ่านมาอย่าได้แปลกใจที่บางครั้งตัวเองรู้สึกซึมเศร้าขึ้นมาเฉยๆมีความรู้สึกกังวลใจมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจมีความรู้สึกว่าจิตใจมันดาวลงจิตมันตกลงนั่นก็เพราะราหูกับมนุษย์อยู่ที่ทำมุมปลายหอกนั่นเองนะครับอธิบายความมาถึงตรงนี้แล้วขยายความในเรื่องของความรักอีกนิดนึงสำหรับคนที่โสดนั้นในช่วงครึ่งปีหลังตรงนี้คุณมีโอกาสจะได้เจอคู่นะหรือจะมีคนเข้ามาถูกใจชอบพอกันนะครับแต่ว่าราหูเนี่ยก็คือราหูคือเงาชาวลัคนาพิจิกอย่าไปหวังอะไรที่มันเต็มร้อยนะครับบางครั้งคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณความรักมันอาจจะเปิดเผยไม่ค่อยได้ด้วยอิทธิพลของหาเหวอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมสรุปว่ามันคือเรื่องของดาวอ่ะก็ราหูมันคือเงานะครับมันมาถึงตรงนี้แล้วมันอธิบายได้ว่าชาวลัคนาพิจิกคุณจะมีความสุขกับความรักแต่เป็นความรักที่มีความสุขระหว่างคุณกับคู่ครองนะครับอย่าเอากฎเกณฑ์ของคนภายนอกเข้ามามีบทบาทสำคัญให้ความรักของคุณนั้นติดขัดฉะนั้นอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคุณเองของชาวลัคนาราศีพิจิกเองหรือกับคู่ครองของคุณเองดีไม่ดีอย่างไรคุณจะรู้นะครับแล้วก็เดินไปตามนั้นฉะนั้นคนโสดผมกลับมาบอกถึงคนโสดอีกครั้งคือคุณมีโอกาสจะเจอกับคนที่เข้ามาชอบพอและถูกใจกันมีโอกาสที่สัมพันธภาพจะพัฒนาไปได้นะครับนี่คือนัยยะสำคัญของชาวลัคนาราศีพิจิกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะติงและเตือนไว้อีกนิดหนึ่งชาวพิจิกนะครับในช่วงครึ่งปีหลังคุณมีความมั่นคงในเรื่องของสภาวะจิตใจมากยิ่งขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ชาวพิจิกจะทำหลังจากตรงนี้ไปให้คุณไปแพลนอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของอนาคตนะครับที่เป็นเรื่องความเจริญก้าวหน้าของอนาคตถ้าคุณทำได้ดังนี้แล้วนะครับดวงของชาวพิจิกจะมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากทีเดียวเพราะดาวหลายๆดวงมันขยับเดินหน้าทั้งหมดไม่มีดาวดวงใดที่ทำให้ชาวพิจิกนั้นดวงจะตกหรือไม่มีดาวดวงใดที่ทำให้ชาวพิจิกนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ค่อยแฮปปี้ผมเชื่อมั่นว่าจากนี้ไปชาวพิจิกจะเริ่มขยับดีขึ้นและก็ดีขึ้นอีกแน่นอนที่สุดขอให้ชาวพิจิกทุกท่านโชคดีครับไปก่อนแม่สาวน้อยสวัสดีครับฮ่าฮ่าสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงโหรา24สะกดนะครับเป็น LINE @นะครับHORA @24สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอาเองนะครับคุณจะได้ทราบลัคนาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิงไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID masterhming6666นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบนะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกัน
ขอให้ทุกท่านนะครับประสบกับความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ